เขียนถูกในช่องว่างและระบายสีรูปเพื่อแสดงเศษส่วนมีเศษส่วนมาให้เศษ5ส่วน8แล้วให้ตอบว่าเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินเราจะต้องแบ่งรูปให้เป็นทั้งหมด8ส่วนนะคะ1นสอง สี่ห้าหแบ่งเป็น8ดส่วนเท่าๆกันเท่าตัวส่วนนะคะก็คือส่วน8เศษห้าก็คือต้องระบายสีทั้งหมด ห้าส่วนค่ะระบายสีทั้งหมดห้าส่วนดังภาพเราก็จะได้เศษห้าส่วนแปดตัวเศษเป็น5ตัวส่วนเป็น8ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนก็คือเป็นเศษส่วนแท้ตอบเศษห้าส่วนแเป็นเศษส่วนแท้